สวัสดีครับนี่ก็เป็นโจทย์ของการใช้เมทริกซ์ดีเทอร์มินแนนซ์นะครับแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะจัดรูปของมันนะครับให้อยู่ในรูปแบบของเชิงเส้นซะก่อนและเราก็จะใช้คลาเมอร์จัดการนะครับการหาค่า x1 และ x2 นะครับเป็นตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยเราจะนิยมเรียกกระบวนการในการหาและได้คำตอบออกมาพร้อมๆกันเนี่ยเราเรียกว่าผลเฉลยนะครับผลเฉลยเหมือนกับเอากระดาษปิดหน้านี้ไว้อยู่นะครับซึ่งหน้านี้เป็นเฉลยอ่ะนะพอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะครับแสดงออกมาไอ้นี่เท่ากับเท่าไหร่ไอ้นี่เท่ากับเท่าไหร่เราก็เลยเรียกมันว่าผลเฉลยครับผลเฉลยก็คือโซลูชันนะครับโซลูชันเราจะหาโซลูชันนะครับของระบบสมการเชิงเส้นนะครับดังต่อไปนี้นะครับเอาละครับเรามาดูกระบวนการกันเดี๋ยวผมขอลบนะครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับก็คือตรงนี้อ่ะออกนะครับต่อมาครับจัดรูปมันให้อยู่ในรูปแบบเชิงเส้นครับโดยการนำเอาสัมประสิทธิ์หน้า x1 x2 นะครับทั้ง2บรรทัดนะครับเราเรียกมันว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ครับได้ดังต่อไปนี้ครับ30นะครับส่วนด้านล่างก็คือลบ10ครับและลบ10กับ35นะครับตอนนี้เราได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับทั้งสิ้นนะครับเป็นคำตอบแบบนี้นะครับต่อมาครับอธิบายคอลัมน์เวกเตอร์นะครับคอลัมน์เวกเตอร์ก็คือตัวแปรเนี่ยมันประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวแปร x เนี่ยมันประกอบด้วย x 1กับ x 2เราเรียกรวมมันว่าตัวแปร x นะครับโดยอธิบายในรูปแบบของคอลัมน์เวกเตอร์คอลัมน์เวกเตอร์ก็คือลักษณะเป็นแท่งๆนะครับปักลงพื้นดินสูงลงมาที่ต่ำนะครับเป็นแบบนี้ครับเราก็จะได้คอลัมน์เวกเตอร์นะครับโดยผมนำเสนอด้วยปากกาสีแดงเป็น x 1กับ x 2แบบนี้ครับนี่คือคอลัมน์เวกเตอร์ครับจะพบว่าอะไรจะพบว่าเมื่อเรานำมาคูณกันเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้คือคูณกันพอคูณกันได้แล้วก็จะได้ผลการคูณเป็นดังซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับสำหรับแถวบนก็จะได้30 x 1ลบ10 x 2ครับแถวล่างนะครับก็จะได้ลบ 10x1 บวก 35x2 ครับแบ่งพจน์ด้วยเครื่องหมายเท่ากับครับและกำหนดด้วยคอลัมน์เวกเตอร์นะครับคอลัมน์เวกเตอร์จากลบ80ถึง90แบบนี้ครับเป็นอันเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้รูปแบบที่ชื่อว่า ax เท่ากับ b ครับ a นะครับ a อันนี้ x ครับเท่ากับ b จะสังเกตเห็นว่าผมเติมขีดลงมาเพื่ออะไรจริงๆมันคือ a หนาครับ a ใหญ่หนาตรงนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นรูปแบบ a x เท่ากับ b ครับดังนั้นนะครับเมทริกซ์ a คือ30ลบ10ลบ10 35ครับคอลัมน์เวกเตอร์ x คือ x 1 x 2ครับและคอลัมน์เวกเตอร์ b คือลบ80 90ครับการจะหาผลเฉลยก็คือต้องการทราบ x 1และ x 2ครับเท่ากับเท่าไหร่เราใช้วิธีการชื่อว่าคลาเมอร์ครับโดยการหา determinant ก่อนครับ determinant ของ matrix A ครับเราก็เขียนไปครับ determinant นะครับผมขอลบนะครับผมขอลบให้มีพื้นที่ในการเขียนอธิบายครับนะครับดังนั้นนะครับdeterminant นะครับหรือเดลต้าครับนะครับบางครั้งก็เรียกว่าเดลต้าก็ได้นะครับก็คือ DET นะครับมาจากคำว่า determinant นะครับของ matrix A ครับเราก็ใส่เครื่องหมายนะครับจากวงเล็บที่เป็นขอบเหลี่ยมนะครับเป็นขีดตรงครับแล้วก็ใส่ข้อมูลในนี้นะครับของ matrix A ให้ครบถ้วนนะครับ30ลบ10ลบ10และก็35ครับขีดตรงครับ
การหา determinant คือการกำหนดโดยการใช้แสงลักษณ์แบบนี้นะครับต่อมาครับต่อมาผมขอลบบรรทัดที่เหลือออกนะครับผมขอใส่เก็บไว้เล็กๆนะครับก็คือ30ลบ10ลบ10 35แล้วก็ลบ80กับ90โอเคเพื่อจะได้ไม่ลืมครับไม่มีอะไรนะครับการหา determinant ในลักษณะขนาด2คูณ2ครับแบบนี้ก็เห็นว่า2คูณ2นะครับเราก็ใช้วิธีการคูณทะแยงได้นะครับคูณทะแยงใช้ได้ถึง3คูณ3ครับแต่เกินจากนี้จะต้องใช้วิธีอื่นครับการคูณทะแยงนะครับก็คือคูณลงเป็นบวกครับและคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นก็คือลักษณะย้อนขึ้นแบบนี้ครับกำหนดเครื่องหมายลบไปเลยครับจะได้รู้ว่าคูณขึ้นนั้นเป็นลบนะครับได้เป็นอย่างนี้ครับคูณลงเป็นบวกก็คือ30คูณ35ครับ30คูณ35ส่วนคูณขึ้นนะครับเอาลบขั้นเลยแบบนี้และก็เป็นลบ10คูณลบ10เห็นไหมครับไม่ยากเลย30คูณ35นะครับขออนุญาตไปด้วยความเร็วโดยการกดเครื่องคิดเลขนะครับ30คูณ35 1050ครับผม1050นะครับสำหรับลบตรงนี้นะครับก็ใส่เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใส่ของเล็บไว้มันได้อะไรก็อย่างนี้นะครับสำหรับลบ10คูณลบ10ได้บวก100ครับ1050ลบ100ก็จะได้950ครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นการหา determinant A ครับเพราะฉะนั้นนะครับเดลต้าหรือ determinant A เท่ากับ950ครับบันทึกเอาไว้ครับบันทึกเอาไว้ผมขอจดไว้หน่อยนะครับหรือผมลืมเดลต้าเท่ากับ950นะครับต่อมาครับต่อมาลบนะครับลบให้หมดเรามาหาเดลต้า1นะครับเดลต้า1นะเดลต้า1เดลต้า1คืออะไรเดลต้า1คือการนำเอาเมตริก B ครับเมตริก B ก็คือลบ80และ90ครับซึ่งเป็นลักษณะบนลงล่างหรือที่เราเรียกว่าคอลัมน์เวกเตอร์นะครับนำมาทาบในหลักที่1ครับของเมตริก A ครับและก็หา determinant ครับเราจะได้แบบนี้ครับลบ80 90นะครับสำหรับหลักแรกนะครับในเมตริก A ดังนั้นก็จะเหลือหลักที่2ของเมตริก A ครับที่ไม่โดนทับก็คือลบ10กับ35ครับนี่คือ determinant นะครับ1นะครับหรือเดลต้า1นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการหานะครับคราเมอร์นะครับโดยการใช้วิธีคราเมอร์เอาละครับคูณลงคูณลงเป็นบวกนะครับคูณขึ้นติดลบลองไว้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ลบ80คูณ35นะครับและก็เครื่องหมายลบที่เรากำหนดขึ้นมานะครับว่าคูณย้อนขึ้นเนี่ยติดลบนะครับและก็เป็น90คูณลบ10ครับลบ80คูณ35ได้เท่าไหร่ครับขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับลบ80คูณ35ได้ลบ2800ระมัดระวังเรื่องเครื่องหมายลบด้วยนะครับลบ2800ลบนะครับรออยู่90คูณกับลบ10ครับได้ลบ900ครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็เป็นบวก900ดังนั้นลบ2,800บวก900ก็จะลดลงนะครับเลขลบจะลดลงก็เป็นลบ2,800บวก900ครับลบ1,900ครับผมลบ1,900 determinant สามารถติดลบนะครับเราเรียกว่าอะไรมันเป็นการหานะครับโดยมีการคูณทั้งแนวทะแยงมุมลงและแนวทะแยงมุมย้อนขึ้นนะครับการได้ติดลบเป็นเรื่องปกติของการหาdeterminantไม่ต้องตกใจดังนั้นเดลต้า1เท่ากับลบ1,900นะครับจดเอาไว้
เดลต้า1เท่ากับลบ 1,900 ต่อไปเราหาเดลต้า2ครับการหาเดลต้า2นะครับเราก็นำคอลัมน์เวกเตอร์นะครับของเมทริกซ์ B นะครับคอลัมน์เวกเตอร์นะครับเมทริกซ์ B นะนำมาวางทับนะครับในสมาชิกของเมทริกซ์ A โดยการนำมาทับวางในหลักที่2นะครับดังนั้นหลักแรกก็จะเป็นค่าเดิมของเมทริกซ์ A แต่ว่าหลักที่2นะครับก็จะถูกเมทริกซ์ B นะครับก็คือลบ80และ90นั้นวางทับนะครับเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตลบทั้งหมดนะครับเขียนใหม่อีกครั้งนะครับก็จะเป็นเดลต้า2ครับเท่ากับนะครับเราใช้ขีดตรงนะครับเป็นตัวแทนของการหาดีเทอร์มินันต์นะครับจะต้องไม่ใช้วงเล็บเหลี่ยมนะครับเป็นเส้นตรงมานะครับ30ลบ10นะครับสำหรับหลักแรกนะครับเป็นของเดิมของเมทริกซ์A แต่หลักที่2ของเมทริกซ์ A ครับถูกเปลี่ยนแปลงโดยการนำเอาคอลัมน์เวกเตอร์ B มาวางทับครับได้ลบ80 90ครับแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับคูณทะแยงนะครับคูณลงปกติครับคูณขึ้นติดลบไอหลักการที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าหลักการของซาลัสนะครับรู้จักชื่อไว้ก็ไม่ผิดอะไรนะ30คูณ90ครับ30คูณกับ90ครับและก็ลบครับลบ10คูณลบ80เห็นไหมครับว่าเราใส่ที่หมายลบนำไว้เลยก็ทำให้เราปลอดภัยนะครับโอกาสพลาดน้อยลงนะครับ93 27ครับ02ตัว2,700 ครับสำหรับพจน์หน้าลบนะครับลบเจอลบเป็นบวก80คูณ10ได้800นะครับลบ800ดังนั้น2,700นะครับ2,700ถ้าลบกับ700ด้วยกันก็จะได้2,000กลมๆใช่ไหมครับลบไปอีก100ครับก็จะได้1,900ครับผมดังนั้นเดลต้า2เท่ากับ1,900ครับอันดับต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเรามีข้อมูล determinant นะครับ determinant นะครับเท่ากับ950ครับหรือเดลต้านะครับเท่ากับ950เดลต้า1เท่ากับลบ900ครับและเดลต้า2เท่ากับ1,900ครับการหาผลเฉลยทำอย่างนี้ครับ x 1นะครับการหาผลเฉลยของ x 1ก็คือการนำเอาเดลต้า1ครับส่วนด้วยเดลต้าครับดังนั้นเดลต้า1คืออะไรลบ1,900ครับและเดลต้าคืออะไรครับ950ครับจะได้ผลการหาเป็นลบ2ครับผมลบ2ครับสำหรับ x 1นะครับและ x 2ครับคาดว่าคงจะจินตนาการออกแล้วนะครับว่าคืออะไรเดลต้า2ครับส่วนด้วยเดลต้าครับดังนั้นเดลต้า2คืออะไร1,900ครับส่วนเดลต้าครับก็คือ950เช่นกันต่างกันแค่เครื่องหมายลบเท่านั้นเองครับ950นะครับหาร1,900โดยใช้2เท่านั้นเองนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยครับผลเฉลยนะครับของระบบสมการที่ได้ตั้งโจทย์ไว้ในตอนแรกก็คือ x 1เท่ากับลบ2ครับและ x 2เท่ากับ2ครับนำกลับไปแทนค่านะครับในระบบสมการเพื่อเป็นการทดลองการแทนค่านะครับก็จะได้คำตอบนะครับเท่ากับทางขวามือนะครับจากโจทย์ที่ให้ไว้นะครับเป็นไงบ้างครับหลักวิธีการที่เราทำนะครับเราเรียกว่าหลักการชื่อว่าคลาเมอร์ครับเพื่อใช้ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับผมอาจารย์มดธีรวุฒิแสวงบุญครับก็ติดตามกันได้ใน Facebook และ YouTube Channel นะครับ YouTube ผมก็คือธีรวุฒิแสวงบุญครับสำหรับ Facebook คือมด
Engineering Mathematics ครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ